สวัสดีครับพี่น้องครับพูดจาภาษาวัวมาแล้วครับพี่น้องครับวันนี้เปิดราคาบีฟมาสเตอร์ลูกผสมหมายถึงว่าเป็น C1 นะครับก่อนที่จะเป็น C1 ได้ก็คือหมายความว่าทั้งหมดทุกตัวเกิดจากแม่ลูกผสมแม่พื้นฐานทั่วไปนะครับแต่ว่าเกิดจากลูกหลอดทั้งหมดพูดง่ายๆว่าเกิดจากการผสมเทียมพี่น้องครับนะฮะเกิดจากการผสมเทียมทุกตัวมีใบมีหลอดให้สถานะวันนี้ยังเป็นที่ C1 นะครับผมบีฟมาสเตอร์ทั้งหมดวันนี้มีทั้งหมด5ตัวพี่น้องครับตัวเมีย4ตัวตัวผู้อนาคตพ่อพันธุ์1ตัวแล้วก็บามั่นสาวแดงเข้มอีก1ตัวพี่น้องครับนอกจากนั้นยังมีวัวนมนะครับสำหรับใช้เป็นแม่ตัวรับนะฮะฝากตัวอ่อนฝากไข่อีก3ตัวพี่น้องวัวนมที่นี่สวยสดมากๆนะฮะไม่เหมือนกับที่ไปเห็นที่อื่นๆที่ผ่านมาพี่น้องเดี๋ยวจะได้ดูรายละเอียดแต่ละตัวนะครับผมพิกัดวัวอยู่ที่ห้วยใหญ่บางละมุงชลบุรีนะครับเบอร์โทรติดต่อตามที่ขึ้นให้ได้เลยพี่น้องครับวันนี้สายเนื้อสายพัฒนาสายต่อยอดในเรื่องของบีฟมาสเตอร์ไต่ไปให้ถึงเลือดสูงที่สุดเท่าที่พี่น้องมีกำลังที่จะทำได้พูดจาภาษาวัวเป็นสื่อกลางหามาให้พี่น้องวันนี้รับรองว่าแต่ละตัวสวยๆทั้งนั้นเลยพี่น้องครับนะฮะราคาเหมาอย่างเดียวพี่น้องครับนะฮะราคาไม่แบ่งไม่แยกนะครับเป็นราคายกทั้งหมดทั้งมวล9ตัวมีตัวผู้เล็กแค่ตัวเดียวนะฮะแถมมีตัวท้องด้วยแล้วก็มีที่ผสมแล้วด้วยเอาละครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาผมพาพี่น้องดูตัวแรกก่อนเลยก็คือแม่นี่แหละพี่น้องเนี่ยฮะพี่น้องครับสถานะคือ C1 นะครับแต่ว่ายังไม่ได้จดนะฮะพี่น้องสามารถเอาไปจดได้เลยเพราะก่อนที่จะมีการถ่ายทำผมได้ติดต่อกับทางสมาคมเรียบร้อยแล้วสามารถเอาไปจดเป็น C1 ได้เลยนะฮะแม่นี้เป็นสาวอายุ17เดือนพี่น้องครับเป็นลูกของจิมมี่โป้งเดียวติดนะฮะมีใบมีหลอดส่วนสูง130บวกตัวนี้เครื่องครบมากนะฮะอัตลักษณ์บีฟชัดเจนพี่น้องครับนะฮะแม่ของเขาเนี่ยเป็นแบรงกัดดำเอาละครับทำไมถึงอัตลักษณ์บีฟครบเครื่องนี่พี่น้องดูนะฮะใบหน้าใบหูจมูกนะครับสีนะฮะเพศหลายคนจะบอกว่าเป็นชาวเล่แดงหรือเปล่าไม่ใช่นี่คือลูกสาวของบีฟมาสเตอร์จิมมี่โป้งเดียวติดพี่น้องครับตัวนี้สวยครบเครื่องโดยเฉพาะเม็ดสีแดงเข้มนะฮะดูท้ายดูนมพี่น้องเนี่ยครับโคนหางเนี่ยฮะสถานะคือ C1 นะฮะเกิดจากจิมมี่โป้งเดียวติดนะฮะแม่คือแบรงกัดดำส่วนสูง130บวกอายุ17เดือนพี่น้องครับสถานะผสมแล้วนะฮะตัวนี้นะครับผสมแล้วมีใบมีหลอดให้นะครับผมยังไม่ได้ตรวจท้องนะฮะผสมกับเจ้ามิสซูรี่เอาลอ1892นะฮะเป็นน้ำเชื้อนำเข้าของ A23 แลนด์พี่น้องครับนี่ฮะตัวถัดมาเป็นแม่นี้พี่น้องนี่ฮะดูนะครับตัวนี้อายุ18เดือนนะครับผมสถานะก็คือ C1 เหมือนกันนะครับยืนยันนะครับสามารถเอาไปจดเป็น C1 ได้เลยเพราะว่าทางเรามีใบมีหลอดให้ครบหมดเลยนะครับผมอายุ18เดือนลูกสาวของจิมมี่ส่วนสูง140บวกวัดแล้วนะครับตัวนี้หนาลึกกระดูกใหญ่นะครับผมแม่เป็นชาโลเล่แดง
นะครับตัวนี้นะฮะเนี่ยครับเอาละครับผมให้ดูใกล้ๆครบเหมือนกันตัวนี้พี่น้องนะฮะเนี่ยฮะใบหน้ากระดูกใหญ่มากตัวนี้พี่น้องโครงสร้างใช้ได้เลยเส้นหลังตรงเลยทีเดียวพี่น้องครับเนี่ยฮะท้ายเป็นแบบนี้ครับท่าดงท่าเดินนะครับสวยครบเครื่องไม่แพ้กันวันนี้นี่ครับผมใหญ่หนาลึกตัวนี้เลยพี่น้องนะฮะลำดับถัดมาเป็นแม่นี้พี่น้องเนี่ยครับลายเสือเลยตัวนี้นะฮะสถานะก็คือ C1 เหมือนกันเพราะว่าเป็นลูกสาวของจิมมี่โป้งเดียวติดเหมือนกันนะครับผมอายุประมาณ15เดือนนะครับส่วนสูง130บวกนะครับผมตัวนี้ผสมแล้วเหมือนกันพี่น้องครับผสมกับมิสซูรี่อัลลอ1892นะฮะน้ำเชื้อของ A23 แลนด์ A23 แลนด์นะครับเป็นน้ำเชื้อนำเข้านะครับจากอเมริกาเลยทีเดียวนะฮะนี่ครับพี่น้องครับดูชัดๆผมให้ดูรอบๆตัวเลยพี่น้องครับไม่น่าเชื่อว่า C1 นะฮะอัตลักษณ์จะครบขนาดนี้แล้วที่นี่วัวทุกตัวที่นี่อ้วนสมบูรณ์ทุกตัวเลยเลี้ยงดีมากพี่น้องนะฮะเลี้ยงดีจริงๆทุกตัวตำหนิไม่มีนะครับผมตำหนิหาไม่มีเลยเนี่ยครับมีใบมีหลอดนะครับมีทั้งใบตัวของเขาเองแล้วก็มีทั้งใบหลอดตัวที่ผสมเข้าไปนะครับนะฮะ15เดือนผสมกับมิสซูรี่เอาละครับไปดูตัวต่อไปกันครับลำดับถัดมาพี่น้องครับแม่นี้ท้องแล้วนะครับผมประกันท้องให้ด้วยนะครับสถานะคือเป็น C1 เหมือนกันหมายความว่าลูกในท้องถ้าเป็นตัวเมียจด C2 ได้เลยจดพร้อมๆกับแม่ก็ได้แต่ว่าตัวลูกอายุจะต้องไม่เกิน12เดือนนะครับนี่ข้อมูลจากสมาคมไทยบีฟมาสเตอร์เลยนะครับของกำนัน S นะฮะผมโทรสอบถามมาเรียบร้อยแล้วเพื่อให้พี่น้องได้รับความมั่นใจยืนยันว่าจดได้แน่นอนพี่น้องครับแต่ก่อนอื่นพี่น้องต้องไปสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมก่อนนะครับส่วนสูง140ประมาณนะฮะ140โดยประมาณนะครับผมท้องแล้ว7เดือนท้องกับ PW Empire พี่น้องครับนะฮะของ DG Land นะครับ PW Empire เนี่ยเป็นพ่อพันธุ์ Beef Master นำเข้าที่สวยแล้วก็ใหญ่เป็นอันดับต้นๆของเมืองไทยที่มีอยู่ณขณะนี้เลยนะครับสำหรับเจ้า Empire นะฮะล่าสุดที่ผมไปเจอตัวจริงเนี่ยน้ำหนักประมาณตัน2ตัน3เลยตัวนั้นนะครับนะฮะ ส่วนสูง140อายุประมาณ26เดือนท้อง7เดือนท้องกับ Empire ตัวนี้พี่น้องครับผมให้ดูโครงสร้างรูปร่างดูด้านหลังด้านท้ายเนี่ยฮะใหญ่หนาเลยทีเดียวพี่น้องครับท้อง7เดือนตัวนี้รับประกันท้องให้เลยนะครับผมเนี่ยฮะกระดูกแข้งขาลำตัวเส้นหลัง C1 สวยมากๆเป็น C1 ที่สวยที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาพี่น้องดูเอานะฮะเนี่ยแหละครับไม่อยากจะโม้มากพี่น้องแนะนำมาดูตัวจริงดีกว่านะครับผมตัวที่5พี่น้องครับนี่คืออนาคตพ่อพันธุ์บีฟมาสเตอร์อีก1ตัวนะครับผมตัวนี้ก็ไม่ใช่เลือดร้อยเหมือนกันนะพี่น้องแต่ว่าโอ้โหทุกอย่างมาครบมาเต็มเหมือนกันเลยพี่น้องครับนะฮะตัวนี้เป็นลูกของเจ้าคัสโนวาพี่น้องครับมีใบมีหลอดให้นะครับผมลูกของคัสโนวาอายุประมาณ6เดือนเท่านั้นเองตัวนี้นะฮะพี่น้องครับสวยกว่าเลือดร้อยบางตัวเลยด้วยซ้ำไปนะครับผมพี่น้องครับเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆชัดๆนี่หน้าตาเป็นแบบนี้นะฮะพี่น้องดูเส้นหลังนะครับสังเกตที่เส้นหลังตรงมากๆวัว6เดือนนะครับเนี่ยฮะลูกชายของคัสโนวานะครับเกิดจากแม่พื้นฐานทั่วไปนะครับเนี่ยฮะเม็ดสีทุกอย่างโอ้โหครบมากๆเลยนะฮะ
ป็นอนาคตพ่อพันธุ์บีฟมาสเตอร์อีก1ตัวสายเนื้อสายพัฒนานะครับเอาไปบ่มไปเพาะไปปั้นเพื่อรอเวลาให้เขาได้เติบโตแล้วก็ใช้เป็นพ่อพันธุ์คุมฝูงได้สบายสบายเลยครับตัวนี้ครับผมลำดับถัดมาเป็นคิวของบราหมันสาวลูกผสมอีกตัวนึงพี่น้องครับตัวนี้อายุ14เดือนมีใบมีหลอดเป็นลูกสาวของเจ้า PZ130 นะฮะหรือว่าเจ้าปีศาจแดงนั่นเองพี่น้องครับของ TJ9 Farm มีใบมีหลอดส่วนสูงประมาณ130นะครับวัวตอนนี้ยืนอยู่ในที่ร่มเม็ดสีเนี่ยไม่ต้องห่วงพี่น้องครับอัตลักษณ์มาดูอัตลักษณ์ของบราหมันบ้างนี่พี่น้องคลิปหูดำจมูกดำตะโหนกตั้งสวยนะฮะลำตัวดีนะครับช่วงท้ายเป็นแบบนี้ครับ เพศดำสนิทเลยเม็ดสีครบเลยพี่น้องครับตัวนี้เป็นบราหมันลูกผสมนะฮะลูกของเจ้าปีศาจแดงปีศาจแดงนะฮะเรื่องลือเรื่องชื่ออยู่แล้วในเรื่องของคุมเม็ดสีนะครับก็คือหมายความว่าลูกของเจ้าปีศาจแดงที่ออกมาเนี่ยเรื่องของสีเรื่องของโครงสร้างร่างกายไว้ใจได้อยู่แล้วพี่น้องนะฮะเป็นบราหมันเพียงแค่1ตัวในฝูงนี้นะฮะที่เปิดยกฝูงของวันนี้นะครับเนี่ยฮะวัวเชื่องแล้วก็นิ่งมากๆพี่น้องนะครับตัวนี้ก็สามารถเอาไปจดได้เหมือนกันนะฮะเพราะว่ามีใบมีหลอดให้เหมือนกันพี่น้องครับครับผมพี่น้องครับมาดูวัวนมของที่นี่อันดับแรกที่ผมเห็นคือสีสันผิวสีสีผิวสวยสดมากๆพี่น้องนะฮะเป็นวัวนมสาว3ตัวพี่น้องครับซึ่งพร้อมแล้วนะฮะพร้อมที่จะไปเป็นแม่ตัวรับพร้อมที่จะไปเป็นแม่ฝากตัวอ่อนนะครับอายุประมาณ14ถึง16เดือนทั้ง3ตัวมี2ตัวเป็นสัตว์แล้วพี่น้องนั่นก็คือหมายความว่าพร้อมเลยพี่น้องเอาไปทำเองต่อได้เลยนะครับไม่ว่าจะใส่บีฟต่อก็ได้นะฮะผสมหลอดผสมเทียมก็ได้หรือจะทำแม่ตัวรับทำแม่ตัวฝากตัวอ่อนได้หมดพี่น้องนะฮะแล้วก็วัวที่เกิดจากวัวนมเนี่ยพี่น้องครับจะได้เปรียบวัวสายพันธุ์อื่นนะฮะเพราะว่าเขามีเชื้อของวัวนมเนี่ยเยอะหมายความว่าลูกที่เกิดมาก็จะให้น้ำนมได้ดีสุดๆเลยนะครับส่วนสูงแต่ละตัวเนี่ยมี125บวกถึง135นะครับนะฮะเนี่ยครับรวมอยู่ในชุด9ตัวของวันนี้นะครับรวมอยู่ในชุด9ตัวของวันนี้นะครับความจริงแล้วเนี่ยท่านเจ้าของวัวเนี่ยก็ไม่อยากจะขายหรอกครับแต่ว่ามีปัญหาในเรื่องของสุขภาพเหมือนกันนะฮะช่วงนี้ตัวแอดเองก็มีปัญหาในเรื่องของ PM 2.5 เหมือนกันนะฮะ 0.5 เหมือนกันนะครับเพราะว่าน้ำเสียงเนี่ยแหบแห้งไปนานเลยพอสมควรเลยนะครับก็ขอบคุณ FC นะฮะแนะนำว่าให้กินน้ำผึ้งผสมมะนาวบ้างนะครับให้ซื้อลูกอะไรอะกลมๆเล็กๆมากินบ้างนะครับขอบคุณมากๆนะฮะที่เป็นห่วงกันนะครับแต่ก็ช่วงนี้ก็ดีขึ้นมากแล้วครับน้ำซุ่มเสียงก็เริ่มกลับมาใกล้จะเป็นปกติแล้วนะครับนี่แหละฮะวัวนมอีก3ตัวพี่น้องครับครับผมพี่น้องครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาวันนี้ทั้งหมด9ตัวตัวผู้แค่ตัวเดียวนะฮะมีท้องแน่ๆ1ตัวผสมแล้ว2ตัวนะครับเนี่ยฮะอย่างแม่เนี้ยคือผสมแล้วนะครับนี่ฮะพี่น้องครับอ้วนท้วนสมบูรณ์ดีมากๆแม่นี้ท้องชัวร์ๆท้อง7เดือนนะครับท้องกับ PW Empire พี่น้องครับแม่นี้เป็นวัวสาวที่โครงสร้างกระดูกแข้งขาสวยสุดๆนะฮะตัวนี้แอดรู้สึกชอบเป็นการส่วนตัวนะครับ
ความคิดเห็นอาจจะไม่ตรงกับคนอื่นแต่ในบรรดาฝูงเนี้ยแอดชอบตัวนี้มากเพราะว่าชอบในโครงสร้างแล้วก็กระดูกของเขามากๆเลยเนี่ยฮะกระดูกใหญ่นะครับตัวนี้แล้วก็มีเจ้าหนุ่มน้อยตัวนี้แหละครับเนี่ยฮะอนาคตพ่อพันธุ์นะครับอายุ6เดือนอัตลักษณ์ครบเหมือนกันเลยพี่น้องเนี่ยครับแล้วก็บาร์มันสาวตัวนี้นะฮะเนี่ยครับสวยแดงเข้มโบ๊ทครบเครื่องตัวนี้พี่น้องแล้วก็ ตัวนี้นะฮะนอนพักผ่อนซะแล้วพี่น้องครับทั้งหมดทั้งมวลวันนี้ราคาบอกไว้ที่ 420,000 บาท 420,000 บาทราคานี้เป็นราคาหน้าคอกหน้าฟาร์มยังไม่รวมค่าจัดส่งราคานี้ต่อรองได้นิดหน่อย 420,000 บาทยังไม่รวมค่าจัดส่งพี่น้องครับสายเนื้อสายพัฒนาคนที่รักบีฟมาสเตอร์ชั่วโมงนี้สายเนื้อต้องบีฟมาสเตอร์เท่านั้นพี่น้องครับมาดูมาชมตัวจริงได้เลยการันตีว่าคอกนี้เป็น C1 ที่สวยที่สุดที่แอดเคยไปเจอมาเคยไปเห็นมาพี่น้องครับนะฮะสวยยังไงแนะนำมาดูด้วยตาของท่านเองนะฮะเน้นนะครับไม่ได้แยกไม่ได้แบ่งก็คือยกไปเลยนะครับผมยกไปเลยทั้งหมด9ตัววันนี้ 420,000 บาทแอดมินการันตีความสวยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพูดจาภาษาวัวหาวัวดีๆวัวสวยๆวัวราคาถูกๆช่วงนี้ยิ่งถูกมีเงินมีกำลังสายป่านยาวๆต้นทุนเย็นๆแนะนำซื้อวัวช่วงนี้พี่น้องครับขอบคุณและสวัสดีครับ